สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Dragon Ball Z ค่ะคาราทพาร์ทที่19แล้วนะคะแล้วก็พาร์ทนี้เราไปดำเนินการต่อกันเลยนะคะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเราทิ้งกันไว้ว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปหาศูนย์วิจัยก่อนเบจิต้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบจิต้าจะไปใส่เดี่ยวกับหมายเลข20นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปก่อนจงไปที่ทะเลสาบแม่น้ำดาลินจีเอ้ากดแมปยังไงลืมทะเลสาบแม่น้ำดาลินจีอยู่ไหนทะเลสาบแม่น้ำอยู่นี่จึงพิสปาร์จึงว้าวถ้าหมายเลข17กับ18ตื่นขึ้นแล้วก็คิดว่าเบจิต้าจะเอาชนะได้ไหมไม่รู้สิตอนนี้คงทำได้แค่อธิษฐานต้องทำลายก่อนที่พวกมันจะฟื้นขึ้นมานะสร้างศูนย์วิจัยในภูเขาตอนเหนือไม่มีผู้คนเนี่ยดูเหมือนว่าดร.เกโร่เนี่ยจะเกลียดมนุษย์ไม่เบาเลยนะดูเหมือนจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีซะด้วยก็ไม่แปลกแล้วนะตอนนี้เราอยู่ยังไม่จบหมายเลข17กับหมายเลข18เบจิต้าคงไม่ได้หาเจอก่อนแล้วหรอกนะทางไหนวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขาแมปสวยอยู่นะแมปสวยอยู่นะเรากำลังเดินทางตามหาห้องวิจัยของดร.เวกพังไม่ใช่คนละเรื่องดร.อะไรนะดร.เกเรลมีใครแอบมองเอ้าไหนอุ๊ยวอร์มซะหน่อยสิทุกคนเดี๋ยวพี่ขอวอร์มหน่อยเข้ามาเลยโดนไหมอยู่ไกลจังปองเฮ้ยอันนั้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 นนะมันมันลบได้ยังไงฮิฮิชนะแล้วสิปลาทางไหนวะเนี่ยทางนี้มุ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดยังไม่ถึงหรออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยเบจิต้าก็มาว่ะใกล้ๆนี่แหละอะไรเนี่ยทำกับฉันที่เป็นผู้ให้กำเนิดแกได้ลงคอถ้ามาเป็นพูดดีบังอาจมาดัดแปลงตามใจชอบพูดอีกครั้งนะจัดการกับซุนโกคูกับพรรคพวกที่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ซะนี่เป็นคำสั่งเขาบอกว่าเป็นคำสั่งน่ะหมายเลข17พวกเราจะทำตามที่เราอยากจะทำเท่านั้นแหละใครจะไปทำตามคำสั่งของแกกันล่ะตะแก่งำเหนือเลยอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะไปกันเถอะอิกุโซเอาพี่ถ้าจำไม่ผิดคนนี้เขาเป็นคนดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะมีหุ่นดีกับหุ่นไม่ดีเท่านี้ก็โล่งแล้วสินะแน่นั่นอะไรน่ะไงเพิ่งเคยเห็นนายขยับตัวเป็นครั้งแรกเลยหมายเลขอะไรอ่ะหมายเลข16หมายเลข16เหรองั้นเหรอเป็นรุ่นก่อนหน้าพวกเรานี่เองหมายเลข16ผมไม่รู้จักหมายเลข16เลยนะครับพวกมันคือมนุษย์ดัดแปลงที่ดร.เกโร่พูดถึงอ่ะเนาะทรังค์มนุษย์ดัดแปลงที่เจ้าพูดถึงอ่ะใช่พวกนั้นไม่ผิดแน่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่รู้จักหมายเลข16ตัวใหญ่นั่นอะไรนะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้อยู่ในยุคของผมคนนั้นน่ะนี่หน้าเขาแบบหน้าเขาละอ่อนมากเลยหน้าเขาดูแบบอะไรนะดูเศร้าอ่ะดูเศร้าหมองแบบเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวหรอกแค่มีมนุษย์ดัดแปลงที่ฉันที่จะถูกฉันจัดการเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองจะว่าไปดร.เกโร่อยู่ไหนอ่ะมันตายไปแล้วไงเมื่อกี้นี้เอ๊ะ
แสดงว่าเขาดัดแปลงตัวเองฮึเอาล่ะไปกันเถอะไปไหนหรอการทำตามคำสั่งของดร.เกโร่มันก็น่ารำคาญอยู่ตรงนะแต่ว่าพวกเรามนุษย์ดัดแปลงก็ต้องการเป้าหมายเหมือนกันอย่างแรกก็ไปฆ่าซุนโกคูซะก่อนเลยหมายเลข16แรกเริ่มเดิมทีนายเองก็ถูกสร้างมาเพื่อให้ฆ่าซุนโกคูใช่ไหมใช่ดีละถ้างั้นก็ตกลงนะพวกมันจะไปไหนน่ะอย่าบอกนะว่าจะไปบ้านโกคูน่ะก็เป้าหมายของดร.เกโร่คือการจัดการโกคูใช่ไหมอ่ะเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างฉันคนนี้บางอาจมองข้ามท่านเวจิต้าคนนี้ไม่ได้เฮ้ยเนื้อหมาปัดทองชั้นเลิศพี่สนใจฝั่งซ้ายมากมากเนี่ยอันเนี้ยอยู่ไหนวะเอามันไม่อยู่ตรงนี้นี่ว่ะจงไปหาพวกมนุษย์ดัดแปลงพวกมนุษย์ดัดแปลงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมนุษย์ดัดแปลงอ้อเจอแล้วจ้าไอ้พวกกระจอกโหเดินแต่งตัวโคตรล้าสมัยไงไม่คาดคิดเลยนะว่าจะยังมาเอ้อระเหยอยู่แถวนี้อยู่ได้ฉันอยากจะรู้ว่าต่อจากนี้พวกแกคิดจะไปไหนกันหรอไปฆ่าซุนโกคูอ๋อไปหาซุนโกคูเพื่อฆ่าน่ะก็เหมือนกันนะอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันคนนี้จะจัดการพวกแกเองดูท่าทางชาวไซย่าจะมั่นใจในตัวเองสูงเหลือเกินนะยิ่งพวกครึ่งๆกลางๆความทะนงแบบนั้นน่ะจะพายขึ้นตายเร็วนะเป็นแค่ตุ๊กตาอย่ามาทำพูดมากเอาตัวไหนก่อนล่ะเด็กหรือผู้หญิงหรือว่าหุ่นเชิดหรืออยากให้เก็บกวาดพร้อมกันทั้ง3ตัวเลยล่ะเออใช่หมายเลข16อยากเห็นพลังของนายน่ะลองดูสิฉันขอปฏิเสธคู่ต่อสู้ของฉันคือซุนโกคูเท่านั้นน่าเบื่อจังเลยงั้นก็ได้ฉันจะจัดการเองเป็นไรเปล่าคุณเบจิต้ามากันได้เหรอจะพวกน่ารำคาญเบจิต้ากำลังต่อสู้กับหมายเลข18น่ะไม่ปล่อยให้เข้ามาขวางหรอกนะว่าไงนะแต่ว่าแค่ดูอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมช่วยไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับพวกนายเองเพราะฉะนั้นทางนี้เต็มที่กันแบบตัวต่อตัวกันเลยนะบอกไว้ก่อนนะถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็ไม่ออมมือให้หรอกมันต้องมีท่าที่อย่างเช่นดูดพลังใช่ไหมแต่ว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยโดนนั่นหลบทันไปไหนไอ้ชิบหายแล้วทำไมย้อนหรอกเฮ้ยมาสู้กันหูไม่โดนไม่เคยจะโดนล่ะ
จริงๆทำได้ถึงเพียงนี้เชียวแปลว่าผู้ชายที่ชื่อซุนโกคูเก่งกว่านี้อีกงั้นเหรอโอ้ยฉันเหนือกว่ามันตั้งเยอะเอ้ยอย่าหูจะตายจะตายโดนเฮ้ยให้มันทัดหูหายไปซะไม่มีทางอุ้ย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 ยังมีต่อเฮ้ยใกล้ไม่ได้จำไม่ได้ว่ายารู้สึกว่ายาพี่ไม่ได้เติมมาด้วยทุกคนทัดหูแล้วทัดหูแล้วเอ้ยเอ้ยดอนไม่ใช่ขับรถเป็นไรไปแล้วเป็นไรไปแล้วอัดหน้าอัดหน้าอัดหน้าฮึย่อมันไม่ตายหรอกมันยังไม่ตายมันแกร่งเวจิต้าถึงกับเหนื่อยไม่คิดมาก่อนเลยนะว่านายจะสู้ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยยัวแล้วนะทำหน้าเฉยชาอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดูถ้าจะไม่ไหวแล้วสินะจัดการให้สิ้นซากไปเลยซะดีซะกว่าเย้อุ๊ยโอ้โหหน้าแตกเออทางด้านนี้โอ้โหเร็วเออทรังค์ทั้งบอกทั้งยังไม่ไหวมันเก่งหรือเกินไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนยังมีชีวิตอยู่รีบให้กินไอ้ที่เรียกว่าถั่วเซียนนั่นสิเอาล่ะไปกันเถอะนี่ไม่ถามเจ้าพวกนั้นหน่อยหรอว่าซุนโกคูอยู่ที่ไหนอะไม่ต้องห่วงหรอกนะไว้เราค่อยๆหากันเองไม่สนุกกว่าหรอฮึเธอนี่เหมือนเด็กเลยนะหมายเลข17งั้นเหรอยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวแวะไปที่เมืองด้วยสิเมื่อกี้เสื้อผ้าเลอะไปหมดแล้วอะอยากได้ชุดใหม่จังก็ได้เดี๋ยวก่อนสิว่าไงมีธุระอะไรอีกอะเป้าหมายของพวกแกน่ะคืออะไรกันแน่อย่างแรกเลยก็คือจัดการซุนโกคูไงทำไมล่ะทำไมต้องเพ่งเล็งโกคูด้วยหมอนั่นเป็นแค่เกมเท่านั้นแหละก็ซุนโกคูแกร่งที่สุดในโลกนี้ใช่ไหมล่ะในบรรดามนุษย์น่ะอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่ถึงพูดไปก็ไม่มีประโยชน์สินะไม่มีประโยชน์หรอกพวกเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฆ่าซุนโกคูตามนั้นแหละ
แทนที่จะมาคุยกับเรารีบเอาถั่วเซียนให้พวกที่ล้มอยู่กินซะกว่านะเดี๋ยวก็ตายกันหรอกเฮ้ยวิเวอเจอกันใหม่นะแอบชอบบายแอบชอบคุรุรินแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดสองคนนี้เขาก็แบบซัมติงว่ะซัมติงมีน่าซังทุกคนล่ะ Are you okay?รู้เรื่องถั่วเซียนและยังปล่อยพวกเราแปลว่ามันไม่คิดจะฆ่าคนอย่างพวกเรางั้นสินะหยุดไม่ต้องตามหรอกปล่อยหมอนั่นไปซะหมอนั่นน่ะหลังจากได้เป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ดึงเอาความมั่นใจและความภาคภูมิใจกลับมาได้แล้วแต่กับถูกเล่นงานซะขนาดนั้นน่ะคงจะช็อกหน้าดูขนาดทรังที่จัดการฟรีเซอร์ได้ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยพูดตามตรงเลยนะถึงซุนจะแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางเอาชนะได้เลยยังไงซะพวกเจ้ารีบไปบ้านซุนโกคูซะแล้วช่วยย้ายหมอนั่นไปที่อื่นก่อนไม่ว่ายังไงก็ต้องรอให้ซุนโกคูหายดีซะก่อนแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะทำยังไงต่อนั่นสินะแล้วพิโคโร่ตั้งใจจะทำอะไรเหรอไม่รู้สิเฮ้ยมีรับลมคมไหนเป็นอะไรไปเนี่ยเจ้าพิโคโร่ทิศทางนั้นมันงั้นเหรอเจ้านั่นคิดจะใช้หนทางสุดท้ายจริงๆด้วยสินะอะไรเหรอหนทางสุดท้ายนั่นน่ะรู้ไหมว่ามีอะไรอยู่ทิศนั้นทางนั้นเหรอไม่รู้สินึกไม่ออกเลยอ่ะมีอะไรอยู่งั้นเหรอก็บ้านของพระเจ้ายังไงล่ะบ้านพระเจ้าหมายความว่ายังไงอ่ะฉันน่ะได้ฟังจากท่านผู้เฒ่าสูงสุดที่ดาวนาเมกมาว่าถ้าพระเจ้ากับพิโคโร่ออกไม่แยกเป็นสองร่างก็จะไม่มีทางแพ้แม้แต่ชาวไซย่าน่ะสรุปก็คือฉันคิดว่าพิโคโร่คงจะไปรวมร่างกับพระเจ้าให้เป็นร่างเดียวดังเดิมกลับไปเป็นนักรบชาวนาเมกน่ะอย่างนั้นถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยไม่ใช่หรอเออแต่ถ้าพิโคโร่หรือพระเจ้าถูกฆ่ายังไงมันก็หายไปอยู่ดีนั่นแหละคงจะรู้สึกว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจขนาดที่หมอนั่นต้องจนตรอกขนาดนั้นสินะคุณพ่อไม่ใช่สิคุณเบจิต้าคิดจะทำอะไรงั้นหรอครับไม่จำเป็นต้องปิดบังแล้วล่ะทุกคนรู้หมดแล้วล่ะว่านายคือร่างที่เติบโตของเด็กทารกที่คุณบูม่าอุ้มอยู่คงไม่คนที่ไม่รู้ก็คงเป็นเบจิต้าพ่อของนายเท่านั้นล่ะเอ๊ะงั้นหรอครับผมขอโทษครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอโทษหรอกนะฉันจะกลับไปหาเจ้าสื่อก่อนถ้ามีวี่แววจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ดีแล้วก็จะรีบตามมาเข้าใจแล้วพวกเราจะพาโกคูไปที่บ้านผู้เฒ่าเต่ามูเทนฝากบอกซุนด้วยนะว่าอย่าหักโหมเกินไปซะล่ะเออประสบการณ์ก็มาเฮ้ยโอ้โหได้ควบคุมทรังค์พี่ว่าช่วงเนี้ยมันเริ่มค้างบ่อยแล้วนะอย่าหักโหมงั้นหรอนั่นสินะโดยเฉพาะครั้งนี้เลเวลอัพด้วยมนุษย์ดัดแปลงไม่ได้มีพลังที่เหนือชั้นขนาดนั้นยุคสมัยมันคงเปลี่ยนไปจริงๆสินะจงไปบ้านของซุนโกคูจากแผนที่เลิกบ้านซุนโกคุยแถวนี้มีไซควีตด้วยอ่ะอยากทำไซควีตอ่ะไว้ก่อนละกันมีไซเควสใหม่ด้วยไปบ้านซุนวับวับวับถึงแล้วครับนั่นไงบ้านโกคูอึ๊บโหต้องเข้าไปข้างในด้วยเข้าเลยจีจีสวัสดีเอ้านึกว่าใครคุรุรินนี่เองฉันนึกว่าโกหังจังซะอีกทรังค์คนนี้คือคุณจีจี้ภรรยาของคุณโกคูน่ะ
เอ๊ะใครน่ะเพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุริรินปลอดภัยดีใช่ไหมลงออกไปทีเป็นห่วงแทบแย่คุณหยำฉาโกคูล่ะตั้งแต่นั้นเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกกินยาแล้วก็นอนหลับอยู่เนี่ยนายที่มาจากอนาคตจริงสินายช่วยจัดการรถดัดแปลงให้แล้วสินะเปล่าครับรายละเอียดเอาไว้เล่าให้ฟังทีหลังเราต้องรีบย้ายไปที่บ้านท่านผู้เฒ่ามูเทนก่อนหมายความว่ายังไงมนุษย์ดัดแปลง3คนเป็นพวกใหม่ที่น่ากลัวกว่ากำลังจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าแบบนั้นก็แย่ดิจีจี้ทำหน้าเหวอมากแบบยอชเอาละใส่ครบแล้วที่เหลือก็รอให้โกฮังกลับมากลับมาแล้วเอ๊ะทำไมทุกคนถึงเกิดอะไรขึ้นหรอครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขึ้นเครื่องบินก่อนเถอะไหนกูรุลินมันไปพูดที่ไหนวะน่ะตึ๊ดดึ๊ดหูนี่เดินมาถึงนี่เลยเหรอมันรู้จริงปะเนี่ยว่าแต่ว่าไม่มีอะไรบอกใบสักนิดเลยเหรอว่าซุนโกคูอยู่ที่ไหนอะก็บอกแล้วใช่ไหมว่าค่อยๆหาไปมันสนุกกว่านะแต่มันไม่มีแผนการเอาซะเลยล่ะสินี่หมายเลข16นายรู้อะไรบ้างไหมบ้านของซุนโกคูอยู่ที่หมู่บ้านในภูเขาเขต439ทางตะวันออกอะไรเล่ารู้นี่นารู้ดีจังนะฟังมาจากด็อกเตอร์เกโร่งั้นเหรอใช่ถ้าบินไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนั่นสินะนายพูดได้ดีเลยแต่อุตส่าห์เดินทางไปทางพื้นที่ดินที่มันเปล่าประโยชน์น่ะอย่าบ่นไปซิการทำอะไรที่เปล่าประโยชน์มันก็สนุกดีไม่ใช่เหรอหมายเลข17นายนี่เหมือนเด็กจริงๆเลยคาเดมมึงชิลไปนะมึงอย่าหายเจอนะขอร้องให้มันชิลต่อไปใกล้จะถึงเกาะของท่านผู้เฒ่ามูเทนแล้วอ่ะนี่คุรินฮะรายงานสถานการณ์ให้บรูม่ารู้ไว้ก่อนจะไม่ดีกว่าเหรอนั่นสินะแต่ใจฉันติดต่อไปเหรอไม่ค่อยอยากเลยอ่ะแม่ของนายเนี่ยดุชะมัดนะสิคุยด้วยก็ยากในอนาคตก็ไม่เปลี่ยนไปเลยครับคุณบูม่าเหรอนี่คุรุรินนะคุรุรินอะไรเล่าปลอดภัยเหรอครั้งลูกชายในอนาคตของฉันอยู่ที่นั่นไหมครับอยู่พอดีเลยมีอะไรหรอคือว่านะหลายวันก่อนน่ะมีคนในชนบททางตะวันตกสอบถามมาทางบริษัทฉันน่ะบอกว่ามียานพาหนะประหลาดๆทิ้งอยู่ในภูเขามีตัวรถเขียนว่าแคปซูลคอร์ปอเรชั่นน่ะเลยให้เขาถ่ายรูปส่งมาให้ดูแต่ไม่ตรงกับสินค้าตัวไหนที่เราเคยผลิตมาเลยฉันก็เลยคิดว่าครั้งอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้น่ะเป็นยานพาหนะเก่ามากแล้วตะไคร่ขึ้นเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ทางแฟกซ์ช่วยดูให้หน่อยนะนี่มันไม่ผิดแน่นี่มันทานแมชชีนที่ผมนั่งมาครับแต่ว่าทำแมชชีนที่ผมนั่งมาผมเอาใส่แคปซูลและถืออยู่กับตัวอยู่นะครับเป็นทำแมชชีนจริงๆด้วยแต่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยรู้สถานที่ที่ทำแมชชีนนั่นอยู่ไหมครับ
ไม่รู้รายละเอียดนักหรอกนะแต่คิดว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในเขต1050ทางตะวันตกเนี่ยจะไปงั้นหรอครับผมอยากเห็นกับตาครับงั้นฉันจะไปด้วยเจอกันที่นั่นนะผมก็จะไปตามหาด้วยครับไปได้ใช่ไหมแน่นอนสิครับขอบคุณมากครับโกฮังจังโกฮังจังไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ไม่ได้ไปที่อันตรายหรอกครับฮึบมีอะไรอยู่แถวไหนคุณทรังครับใช่ครับอ้าวโลกในอนาคตที่คุณทรังอยู่น่ะมันเกิดเรื่องเลวร้ายขนาดไหนแล้วครับครับประชากรโลกลดเหลือเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นน่ะขนาดนั้นเลยหรอครับเขาบอกให้ไปเมืองหลวงนะแล้วก็ให้ดูแผนที่โลกแล้วก็ไปเมืองเหลืองบ๊อบคนหาชาแมชชีนอยู่ใกล้จินเจอร์ทาวน์อยู่ทางโอ้อยู่ไกลอยู่พี่จะขับชนเครื่องบินแล้วนะครับยังไม่ถูกทำลายเลยสักนิดรู้สึกแปลกประหลาดจังไม่ต้องแปลกหรอกไอ้พวกนั้นมันเดินเล่นอยู่ไม่แน่นะเราอาจจะเดินเจอตามทางนี้ก็ได้หมายถึงมนุษย์ดัดแปลงถ้ามนุษย์ไม่ดัดแปลงล่ะไม่เอาไม่เล่นนี่จะเล่นมุกซะหน่อยไม่กล้าเขินเดี๋ยวโดนล้อถ้ามนุษย์ดัดแปลงกับไม่ดัดแปลงเบรกแทนไม่ชินจริงๆด้วยเอ้า holy shit ไม่ฉันจะไม่ได้จะมาตรงนี้มันพี่โดนลมนี่ไงทำไม่ชินบูม่าก็อยู่อุ้ยยังเก่าอ่ะคุณบูม่ามาแล้วสินะทั้งสองคนน่ะนี่คือทำแมชชีนนั่นสินะครับเออใช่แล้วล่ะงั้นผมจะลองเอาทำแมชชีนของผมออกมาเหมือนเปียบโหเหมือนกันเลยคือพี่ว่าอันเดียวกันดูสิครับนี่คือทำแมชชีนที่ผมนั่งมาครับทั้งสองลำเหมือนกันจริงๆด้วยแต่ลำนี้ดูเหมือนว่าจะมาที่นี่เป็นเวลานานแล้วนะช่องนี้ดูเหมือนจะละลายด้วยความร้อนแล้วก็เปิดออกจากด้านในนะครับลองดูข้างในนะครับนี่มันเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่รู้สิครับแต่ว่าข้างในทำแมชชีนนี้นี่ต้องเป็นไข่อะไรสักอย่างว่าไหมอ่ะมันอะไรกันแน่ครับที่แปลกคือไม่ใช่แค่ไข่นี่นะครับเอ๊ลองตรวจสอบแผงมันบังคับข้างในดูแล้วรู้แล้วครับว่าทำแมชชีนนี้มาจากยุคไหน อะไรกันก็ต้องเป็นยุคเดียวกับเธอใช่ไหมล่ะก็คือว่ามาจากอนาคตใน3ปีข้างหน้าครับจากยุคที่ผมอยู่3ปีข้างหน้าแล้วก็มีบันทึกว่ามายุคนี้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับนักจากยุคปัจจุบันโอ้ยงงเจ้านี่ได้มาก่อนหน้าที่ผมจะมาเมื่อคราวก่อนตั้ง1ปีมันคืออะไรกันแน่นะแล้วมาเพื่ออะไรกันผมคิดว่าที่มนุษย์ดัดแปลงในยุคของผมกับยุคนี้ต่างกันเพราะว่าผมมาที่นี่ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปมากนะครับแต่ไม่แน่นะที่มันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะเจ้านี่ก็ได้ทุกคนถ้าเกิดดูคลิปอยู่แล้วอยู่ๆมีเสียงหมาเข้ามาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะบ้านพี่เองเพราะว่ามันไม่ใช่หมาพี่แต่ว่าเป็นหมาบ้านอื่นแต่มันกำลังเห่าดังมากกำลังแบบสุนัขวอร์สกันอยู่นะฮะรู้จักไหมด็อกวอร์ด็อกวอร์นั่นอะไรอะครับ
มีอะไรเหรอเปล่าคิดว่านั่นมันคืออะไรนะครับเจออะไรเข้าละพี่จำเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไม่ได้เลยเว้ยพี่รู้สึกอะไรวะน่ะลอกคราบได้ด้วยเหรอนั่นมันเป็นคราบที่ลอกออกมานะฮะเฮ้ยคราบเหรอมันเหมือนจักรจันทร์ตัวใหญ่เลยอะบางทีเจ้านี่อาจจะเป็นตัวอ่อนในไข่ที่ค้างอยู่ในทาเมชินก็ได้ใช่แล้วมันคงเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็รอกคราบออกมานะครับแต่ว่ามายุคนี้ได้ยังไงนะอาจมีใครสักคนส่งไข่มาหรือไม่ก็มีใครบางคนมาพร้อมกับไข่ก็ได้เฮ้ยเน่พูดตามตรงเลยนะฉันน่ะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยครับถ้างั้นรีบออกห่างจากที่นี่กันดีกว่าพวกเธอน่ะอยู่บ้านเต่าใช่ไหมถ้ามีอะไรจะติดต่อไปนะเข้าใจแล้วครับเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเราไม่เข้าใจเลยเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ I don't understand ปึ้มเอล้วนเลยว่ะพาร์ทนี้รางวัลประสบการณ์ขั้นเรื่องมาพระเจ้าได้ยืนมองคราบปริศนาที่พวกโกฮังพบจากวิหารด้วยความหวาดหวั่นมองเห็นด้วยเหรอสายตาดีๆแล้วมันก็เป็นไปตามที่พระเจ้าหวาดกลัวมีรายงานข่าวว่าเริ่มเกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวขึ้นในเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พบคราบนั่นทรังและคุโรรินมุ่งหน้าไปที่เมืองเพื่อสำรวจและเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่รออยู่ภายหน้าพระเจ้าได้เตรียมใจและยอมรับชะตากรรมของตนดูเหมือนว่าวันนี้ข้าจะต้องทิ้งความเป็นพระเจ้าและต่อสู้ในฐานะนักรบสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในตอนนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันพิโคโร่ซึ่งแยกกับทุกคนหลังจากการต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงก็ได้ตั้งจิตแน่วแน่แล้วใกล้จะถึงวิหารเทพของพระเจ้าในอีกไม่ช้านักฆ่าจากอนาคตชื่อนั้นคือมนุษย์ดัดแปลงเซลลินดีเวอร์เซลลิลแสดงว่าราคาน่าจะถูกลงนะเพราะว่ามันเซลอยู่ขายออกแน่นอนมุกเดียวต้องมีคนนะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาลุยกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของ Dragon Ball Z Kakarot นะจะเป็นยังไงต่อไปนั้นแต่พาร์ทนี้นะคะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไปดิสแสด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกการอัพคลิปของพี่ดิสานะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเซลแป๊บเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมาบ๊ายบาย